ท่านประธานครับอันนี้เป็นเอกสารที่ได้มาในชั้นกรรมาธิการก็คงเอามาให้ที่ประชุมทราบได้นะครับเมื่อวันที่18มกราผมขอรายละเอียดคำพิพากษานะเกี่ยวกับการประเมินนะครับภาษีขออนุญาตเอ่ยนามนะครับของท่านทักษิณชินวัตรนะครับผู้ถามคือผมแล้วก็สัมภาระก็ส่งคำพิพากษามาซึ่งเดิมผมเข้าใจว่าเป็นศาลชั้นต้นแต่สัมภาระส่งเป็นศาลชั้นน่าจะอุทธรณ์นะคดีชำนาญพิเศษมาจำนวน207หน้านะครับอันนี้ทางเพื่อไทยก็อาจจะฟังไปด้วยนะแต่อย่าเพิ่งประท้วงนะครับในแผ่นที่2เนี่ยนะครับเป็นคำพิพากษาที่2819/2566ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะครับลงวันที่2มิถุนา66ระหว่างโจทย์นะครับท่านทักษิณแล้วจำเลยที่1คือกรมสรรพากรแล้วก็คณะผู้ประเมินอีก3ท่านผมไม่ขออนุญาตเอ่ยนามเนื่องจากเป็นบุคคลภายนอกนะครับเรื่องภาษีอากรนะครับซึ่งจำเลยทั้ง4นี่อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาศาลต้นนั่นหมายความว่าโจทย์คือท่านทั้งสินเนี่ยชนะคดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันมาแปลกตรงที่หน้า4แผ่นที่3นะครับเพิ่งทราบจากคำพิพากษาซึ่งเดิมแต่เดิมเนี่ยมีการไปประเมินปิดหมายกันที่หน้าบ้านท่านที่บ้านจันทร์ฝันหน้าหลายปีมาแล้วนะครับตอนนั้นผมก็ดูแล้วก็ทักท้วงไปที่อธิบดีกรมสรรพากรว่ากรณีนี้ไม่น่าจะถูกต้องนะครับแต่ในคำพิพากษาเนี่ยได้ท้าความว่าสมัยนั้นเนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้เรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเป็นเรื่องแปลกนะเรียกหน่วยงานเกี่ยวข้องมาประชุมเรื่องข้อสรุปของศาลฎีกานักการเมืองเกี่ยวกับเรื่องการขายหุ้นให้เทมาเซกนะครับซึ่งเกี่ยวกับลูกชายและลูกสาวของท่านนะครับแล้วก็ไปพิจารณาว่าหุ้นเนี่ยยังเป็นของท่านทักษิณกับคู่สมรสหลังจากนั้นมาก็เกิดมีความคิดแบบที่เรียกว่าอภินิหารทางกฎหมายอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะก็ไปประเมินภาษีเอาหมายนี่ไปติดที่หน้าบ้านนะครับบ้านพักของท่านตามทะเบียนบ้านนะครับก็สู้กันไปสู้กันมานะครับไอการประเมินเนี่ยเนื่องจากว่าท่านรองนายกขณะนั้นเนี่ยไปให้ความเห็นว่าเมื่อมีการออกหมายเรียกกับบุตรทั้งสองแล้วเนี่ยท่านประธานคะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันธีรรัตน์สำเร็จวานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพรรคเพื่อไทยค่ะขออนุญาตประท้วงท่านกรรมธิการที่กำลังอภิปรายอยู่ณขณะนี้นะคะท่านนอกประเด็นแล้วก็ไม่อยู่ในวาระเรื่องที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในเรื่องของงบประมาณค่ะขอให้ท่านประธานได้โปรดพิจารณาแล้วก็ให้กำชับให้อภิปรายเฉพาะที่เรากำลังพิจารณากันอยู่ในประเด็นด้วยขอบคุณท่านประธานค่ะขอบคุณครับก็ผมวินิจฉัยนะครับว่าสำหรับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะนอกประเด็นนะท่านนะเพราะว่าวาระที่2เนี่ยเราต้องพิจารณาในขอบเขตที่ท่านขอตัดกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยครับยังไงก็ขอให้ท่านด้วยพิจารณานะครับขอบคุณครับท่านประธานเนี่ยตรงนี้แหละครับสมัยก่อนท่านยังไม่เป็นประธานท่านก็ต้องมาขอโทษผมหลังไมค์ท่านฟังให้จบก่อนนะผมเนี่ยขอปรับลดเรื่อง45ล้านเนื่องจากในชั้นกรรมาธิการเนี่ยสัมภาระเนี่ยไปประเมินภาษีก่อนแล้วก็มีการฟ้องให้ยกเลิกการประเมิน